สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาลุยกันต่อนะครับกับร้านเลนเจอร์ร้านที่158นะครับก็ไปลุยกันนะครับก็ถ้าใครไม่รู้นะครับก็ด่าน157นะผมก็ผ่านแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่น2ครั้งแล้วครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่2ผ่านนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ขอโทษด้วยนะเพราะบางทีผมก็จะตัดแบบผ่านกับแบบไม่ผ่านทำให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับอ่ะอะไรเนี่ยโบนัสพิเศษสำหรับผู้กล้ารูบี้เซตนะครับไม่รู้ได้มายังไงครับเอาหมดนะครับเอาหมดนะครับขอบคุณนะครับสำหรับลายเลนเจอร์นะครับให้รูบี้ทั้ง10นะครับดีมากนะครับครั้งก่อนให้อะไรวะเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาดอะไรครับอัปเดตอะไรไม่รู้นะครับให้3,000เองนะครับแทนที่จะให้รูบี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้ดีนะครับให้รูบี้นะครับโอเคครับเก็บรูบี้ก่อนเราเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนนะว่าการต่อสู้ผมเล่นหรือยังนะครับลืมนะครับเล่นละกลัวไม่ได้นะครับ20นะครับสำคัญนะครับก็สำหรับด่านที่158นะครับก็น่าใช้สูตรแบบเดิมนะครับไม่อาจจะเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะใช้ตัวอะไรในการยิงดีนะครับผมใช้เจมโอเปร่านะครับในการลุยนะครับโอเคก็3ตัวนี้นะครับตัวหลักสำคัญนะครับที่ผมมีนะครับหนวดก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ไม่โกนแล้วนะครับอีกสักหน่อยนะครับดูนะว่ามีคนติดเยอะหรือเปล่านะครับ158 159โอเคครับ158เด็กเทพครับโอ้157เทียบเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับ157ครับก็มาอาจจะเป็นเพราะหลายอย่างนะครับโอเคครับไปลุยเลยนะครับ158เราเล่นใหม่เอาใหม่นะครับเอาบอสคาแดนมาแทนดีกว่านะครับโอเคครับไปลุยกันนะครับเหมือนเดิมนะลองน้ำให้การทรยศครับตอนด่านที่158ครับลุยกันเลยนะครับวันนี้ครับไปเลยไม่ได้เลือกครับก็กดไปงั้นนะครับนี่นะไปก็ไม่ได้ทำให้เต็ม8ครับก็เริ่มปฏิบัติการได้นะครับรอความเข้านะครับเสียงหายนิดหน่อยนะครับเต็ม8นะครับก็เริ่มเอาตัวเรามายิงได้แล้วนะครับเล่นไปก่อนต่อกำลังโลดลบเยอะก็เตรียมคอนเนโดนะครับไปแล้วก็ไอคอร์ครับแล้วก็ตามด้วยนะครับในเทโลงครับเอาให้บอสมันตายนะครับเราก็จะอยู่ง่ายขึ้นแล้วมาสายฟ้านะเป็นตัวหลักในการฆ่าเรามีโมมัสใช้โมมัสโอเคตอนนี้เราต้องเก็บกองกลางให้ดีนะครับถ้าได้โทมัสต้องเก็บโทมัส1รอบนะครับเก็บให้ดีนะครับรอไว้ข้างนี้อัพนะครับแล้วรอไว้ข้อจะดวลนะครับ แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเย้เฮ้ยกำไรปะการังสีฟ้าครับเพิ่งรู้นะครับว่าถ้า1ดาวกับ2ดาวมันจะรูปต่างกันนะครับรูปของไอ้สมบัตินะครับที่ได้นะครับครั้งก่อนเห็นไหมผมได้1ดาวนะครับมีสีฟ้าแค่อันเดียวครับอันนี้2ดาวนะครับเปลี่ยนรูปร่างไปเลยนะครับแล้วก็สีฟ้าทุกอันแล้วครับเดี๋ยวรอกำไรปะการังนะครับสีฟ้าครับอันที่3ครับตู้โตติครับก็จะเป็นยังไงนะครับรูปมันจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับกำไรสีฟ้านะครับโอเคตรงนี้มีคนติดอีกคนหนึ่งนะครับเห็นครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปลุยขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนนะครับสำหรับด่านที่132อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเอาตัวแทงของเราก่อนนะครับชิชิมานะครับชิไหนล่ะชิเราไปเลยนะครับ132ไหนโอเคตรงนี้เฮ้ยกดผิดตัวนี่นะครับเขาติดเยอะแล้ว132แล้วหาคนที่เลเวล80ขึ้นนะครับง่ายๆนะครับโดยการไปหาคุณวอลดีก่อนนะครับคุณวอลโอ้วันนี้คุณวอลใส่เลิกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็หาคนอื่นนะคุณพายแล้วก็9แบบนี้ทำไมยังติดตรงนี้เอ่ยน่าจะผ่านได้แล้วนะครับคุณพายนะครับโอเคครับเราเองเลยนะครับลองดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่าไปเลยครับน้ำลายกระเด็นนะครับเล่นตัวเดียวก็ได้นะครับน่าจะได้เพื่อนสงสัยเขาไม่ได้มีเวลาเล่นนะผู้ชายครับเย้ได้แล้ว50เฟรนด์พอยต์นะครับพี่สาวนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ เล่นไปเรื่อยๆนะครับวันละด่าน2ด่าน2วันด่าน3วันด่านนี้ก็ได้นะไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมดก่อนนะครับบางคนก็ไปหมดแล้วนะครับจนชนะโคกหมดแล้วนะครับก็เพียบเลยนะครับเพื่อนผมครับเดี๋ยว99ทั้งนั้นนะครับแล้ว69มาไงวะตัวก็ธรรมดานะผ่านมาได้ไงวะแล้ว69งงจริงๆครับนะขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ and I will see you again in the next video นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย